ไผ่พงศธรสวมสร่งนั่งขุดปูไปทำอาหารใช้ชีวิตแสนเรียบง่ายอยู่บ้านเกิดจังหวัดยโสธรเรียกได้ว่าเป็นนักร้องขวัญใจชาวรากหญ้าอีกคนเลยก็ว่าได้สำหรับนักร้องลูกทุ่งหน้าหวานอย่างไผ่พงศธรเจ้าของฉายาหนุ่มตามฝันจากบ้านไกลซึ่งต้องบอกเลยว่าหนุ่มไผ่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในวงการเพลงลูกทุ่งซึ่งต้องบอกเลยว่าหนุ่มไผ่นั้นเป็นที่รักของแฟนๆก็คือการใช้ชีวิตติดดินเรียบง่ายเมื่อว่างจากการทำงานหนุ่มไผ่ก็มักจะกลับไปใช้ชีวิตแสนเรียบง่ายอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดยโสธรกลับคุณแม่และต้องบอกเลยว่าหนุ่มไผ่เป็นคนที่ดูแลแม่เป็นอย่างดีล่าสุดจากสถานการณ์โควิด-19ที่กำลังระบาดอย่างหนักทำให้ไผ่พงศธรเองก็โดนยกเลิกงานจนต้องกลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดยโสธรแต่ทว่าไผ่พงศธรก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนกลับไปช่วยแม่ทำไร่ทำนาอย่างเช่นล่าสุดทางด้านไผ่พงศธรก็ได้ไปขุดหาปูมาทำกับข้าวพร้อมกับบอกว่านะเวลานี้ตัวละ100กระบอกขายเด้อครับขุดกระปูหายากคักไม้พิรัตแชร์ภาพอบอุ่นคู่น้องแม็กเวลบอกสุดคิดถึงเจ้าลิงน้อยไม้พิรัตโพสต์โมเมนต์ใกล้ชิดน้องแม็กเวลบอกคิดถึงเจ้าลิงน้อยแล้วเตรียมนัดไกล่เกลี่ยซาร่าคาซิงกินี่อีกครั้ง12มกราคมนี้กับเรื่องราวปัญหาภายในครอบครัวของนักแสดงหนุ่มเมพิรัตนิธิไพศาลกุลได้ยื่นฟ้องศาลขอสิทธิ์การเป็นผู้ปกครองร่วมลูกชายน้องแม็กเวลจากอดีตภรรยาซาร่าคาซิงกินี่ก่อนหน้านี้ที่ยังหาข้อสรุปได้ไม่ลงตัวถึงแม้ว่าจะมีการนัดไกล่เกลี่ยกันมาถึง2ครั้งแล้วก็ตามและล่าสุดกับวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาก็ทำเอาคุณพ่อไม้พิรัตเกิดความคิดถึงลูกน้อยจอมโซนอย่างน้องแม็กเวลมากขึ้นไปอีกจึงได้โพสต์ภาพในตอนที่ได้ไปท่องเที่ยวและร่วมทำกิจกรรมด้วยกันมากมายอาทิเล่นกับน้องหมูเก็บไข่มาทำไข่เจียวพร้อมข้อความว่าสุขสันต์วันเด็กนะครับทุกคนคิดถึงเจ้าลิงน้อยตัวนี้แล้วแฮปปี้Children as the missing these little monkey ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาร่วมส่งกำลังใจคุณพ่อมากมายทั้งนี้หนุ่มไม้พิรัตมีนัดไกล่เกลี่ยเรื่องการเซ็นรับรองบุตรและสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกชายกับอดีตภรรยาซาร่าคาซิงกินี่อีกครั้งในวันที่12มกราคม2564ที่จะถึงนี้วินเมทวินทรงโฮเยคโยเหมือนกันมากสื่ออินโดยกภาพเทียบชัดๆฮือฮาสื่ออินโดยกภาพเทียบความเหมือนวินเมทวินนักแสดงหนุ่มชาวไทยกับซงโฮเยคโยซองไฮเคียวนางเอกตัวแม่จากเกาหลีใต้เรียกเสียงฮือฮาจากชาวเน็ตโดยเฉพาะฝั่งแม่ยกไทยได้ไม่น้อยหลังจากที่สื่อบันเทิงของอินโดนีเซียได้จัดทำเซตภาพคู่เปรียบเทียบความคล้ายระหว่างซงโฮเยคโยซองไฮเคียวนางเอกตัวแม่จากเกาหลีใต้กับวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนักแสดงหนุ่มไทยแห่งคู่ขวัญประวินที่โด่งดังเป็นที่รู้จักในวงกว้างในต่างแดนสำหรับคู่จิ้นไบรท์วินนั้นเพิ่งจะคว้ารางวัลจากเวที Voice Point Social Media Award 2020จากประเทศฟิลิปปินส์ในสาขาคู่จิ้นซีรีส์วายจากต่างแดนผู้สร้างปรากฏการณ์แห่งปีขณะที่ซงโฮเยคโยสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวกลับมาร่วมงานกันคิมอึนซุกมือเขียนบทซีรีส์ Descendant of the Sun ในผลงานซีรีส์ใหม่เรื่องThe Glory ซึ่งเธอจะพลิกบทบาทมาเป็นสาวจอมอาฆาตหลังถูกทำร้ายสมัยเรียนมัธยมจนความฝันที่จะเป็นสถาปนิกต้องหลุดลอยไป
บริษัทฮาไม่จำกัดแจงเหตุเปลี่ยนนักแสดงชุดใหม่จากตลกเป็นเดอะสตาร์บริษัทฮาไม่จำกัดแจงเหตุเปลี่ยนนักแสดงชุดใหม่หลังมีดราม่าจากตลกเป็นเดอะสตาร์ยอมรับไม่มีใครอยากเปลี่ยนแต่รายการต้องดำเนินต่อไปบริษัทฮาไม่จำกัดแจงเหตุเปลี่ยนนักแสดงชุดใหม่หลังจากตลกสายฮาบอลเชิญยิ้มออกมาให้สัมภาษณ์สาเหตุว่าจะไม่ใช้ชื่อบริษัทฮาไม่จำกัดไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครพร้อมเผยชื่อใหม่ใช้โจ๊กเกอร์แฟมิลี่ที่มีสมาชิกอย่างบอลเชิญยิ้มนาคอมเชิญยิ้มและตั๊กบริบูรณ์จนกระทั่งตอนนี้บริษัทฮาไม่จำกัดได้เปลี่ยนรูปแบบและชื่อรายการใหม่เป็นฮาไม่จำกัดทั่วไทยแถมยังเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการยกแก๊งจากบอลเชิญยิ้มแจ๊สชวนชื่นนาคอมชวนชื่นตั๊กบริบูรณ์และเหน่งเชิญยิ้มมาเป็นทีมตลกสายฮาชุดใหม่คือนุ้ยเชิญยิ้มจตุรงค์โพธารามเจี๊ยบเชิญยิ้มชูศรีเชิญยิ้มพร้อมเสริมทัพตลกสายฮารุ่นใหม่จากเวทีการประกวดร้องเพลงเดอะสตาร์ที่หมุนเวียนผลัดการสร้างปรากฏการณ์ความฮาสุดแนวอาทิบี้สุกริตตั้มวราวุธตูมตามยุทธนาและโดมจารุวัฒน์ซึ่งก็ตามมาด้วยดราม่ามีแฟนคลับที่ติดตามดูมาโดยตลอดเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในหลายแง่มุมส่วนใหญ่บอกว่าไม่ตลกจนต้องเลิกดูคิดถึงทีมนักตลกเดิมมากกว่ารวมถึงมองว่าการเอานักร้องมาแสดงตลกมันไม่ตลกเหมือนเดิมเห็นมีแต่กลุ่มนักแสดงที่หัวเราะกันเองคนดูไม่รู้สึกขำเลยสักนิดดราม่าเดือดแฟนคลับประกาศเลิกดูบริษัทฮาไม่จำกัดทางรายการขอเวลาพิสูจน์ล่าสุดวันที่9มกราคม2564บริษัทฮาไม่จำกัดออกแถลงการชี้แจงผู้ชมใจความว่าตลอด6ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นสร้างรายการผ่านอะไรมาเยอะพัฒนาเรื่อยมากระทั่งโดนปลดรายการจากช่องหนึ่งแต่ก็สู้จนได้ไปอยู่ช่องวัน31สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยอมรับว่ารายการกำลังไปได้ดีไม่มีใครอยากเปลี่ยนหรอกแต่นักแสดงบางคนอยากมีเส้นทางของตัวเองด้วยเหตุผลส่วนตัวจึงต้องเคารพการตัดสินใจของเขาและให้เกียรติคนที่เดินจากไปแต่รายการต้องเดินหน้าต่อเพราะยังมีอีกหลายชีวิตทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจึงต้องปรับเปลี่ยนนักแสดงทั้งที่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นพร้อมกับขอผู้ชมให้โอกาสและดูต่ออีกสักนิดแล้วค่อยติชมกันส่วนนักแสดงที่มานั้นเป็นแขกรับเชิญไม่ได้อยู่ประจำพลอยชิดจันทร์ทุ่มกว่า3ล้านแจกใหญ่โบนัสพนักงานร่วมสร้างบริษัทกันมาพลอยชิดจันทร์จัดเซอร์ไพรส์พนักงานรุ่นเก่าแก่ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัททุ่มกว่า3ล้านบาทแจกโบนัสครบรอบ10ปีเป็นคุณแม่ยังสวยถมหุ่นยังดีเบบสุดๆสำหรับคุณแม่พลอยชิดจันทร์ที่ตอนนี้มีลูกๆทั้งหมดถึง4คนคือน้องชิโน่ชินลี่ชิต้าและชิลีนแต่ถ้าจะให้พูดถึงเรื่องหุ่นก็หุ่นเฟิร์มแบบสุดๆเพราะเจ้าตัวรักที่จะออกกำลังกายมากเรียกได้ว่ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ต้องออกกำลังกายนอกเหนือจากเรื่องของการออกกำลังกายแล้วในอินสตาแกรมของคุณแม่พลอยยังมักจะโพสต์โมเมนต์น่ารักๆของตัวเองกับสามีอยู่เรื่อยๆอีกด้วยล่าสุดในช่อง YouTube มอมคิดจัง EP 0.185 พลอยชิดจันทร์ได้แจกโบนัสพนักงานมูลค่ากว่า3ล้านญาติให้กับพี่ๆที่ทำงานด้วยกันมาเป็นเวลานานกว่า10ปีตั้งแต่เปิดบริษัทไทโทนมาแจกให้คนละ 500,000 บาทมีคนหนึ่งเกษียณแล้วอายุ70ปีเลยทั้งแจกโบนัสและเลี้ยงเกษียณไปด้วยเลยและมีอีกหนึ่งครอบครัวได้เงินโบนัสไป1ล้านบาทแถมมีเซอร์ไพรส์ต่อเนื่องแจกรถเก๋งให้พนักงานอีกถึงกับปล่อยโฮบอกหายใจไม่ออกเลยร้องไห้ด้วยความตื้นตันเคนประกาศทำงานไปอีก10ปีปี2030จะแจกโบนัสก้อนใหญ่อีก200,000 ถึง500,000